เดี๋ยวไปดูการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐนะครับแล้วก็ยังไปดูถึงความกังวลใจของหลากหลายประเทศอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาขอให้ประชาชนของเขาเนี่ยพลเมือง UAE ไม่ไป2ประเทศะนะก็คืออิหร่านแล้วก็ประเทศไทยทำไมถึงต้องเป็นประเทศไทยเป็นผลมาจากการสืบเนื่องของการระบาดของโควิด-19 เขากังวลใจในประเด็นนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันหน่อยไปเริ่มต้นกันที่สหรัฐก่อนละกันนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC แถลงเมื่อวันจันทร์ว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐขนาดนี้เนี่ยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นนะมาอยู่ที่53คนแล้วซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มาจากเรือสำราญ Diamond Princess36คนแล้วอีก3คนเนี่ยเดินทางกลับมาจากจีนและอีก14คนนะครับติดเชื้ออยู่ในสหรัฐตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม18คนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ Diamond Princess นั่นเองนะครับ CDC ระบุว่ามีผู้โดยสารจากเรือสำราญที่ถูกกักอยู่ในญี่ปุ่นถูกตรวจพบว่าติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนในสหรัฐ14คนนั้นเนี่ยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย8คนเมสซาชูเซตส์1คนรัฐวอชิงตัน1คนรัฐแอริโซนา1คนอิลลินอยส์2คนวิสคอนซิน1คนในกลุ่มผู้ติดเชื้อเหล่านี้มี2คนนะครับที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในรัฐอิลลินอยส์1คนแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียอีก1คนนะครับตอนนี้ทำเนียบขาวเนี่ยเรียกร้องให้รัฐสภาตั้งงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยแล้วก็เกือบ 40,000 ล้านบาทนะครับต้องใช้เงินก้อนนี้เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเองและอย่างที่บอกไปล่าสุดนี้มีแถลงการออกมานะครับจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ในแถลงการฉบับนี้เนี่ยส่วนหนึ่งบอกเลยว่าห้ามประชาชนของตนเองไม่ให้เดินทางไปที่อิหร่านและประเทศไทยจนกว่าจะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเพื่อรับประกันความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนเพราะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสกระทรวงการต่างประเทศ UAE นะครับยังเรียกร้องให้พลเมืองชาว UAE ที่อยู่ใน2ประเทศนี้ก็คืออยู่ที่ไทยแล้วก็อิหร่านเนี่ยติดต่อกับสถานทูต UAE หรือว่าติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศของเขาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาได้แนบไว้ในแถลงการนั่นเองนะครับก็คงกังวลใจกับการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีประเทศอิสราเอลขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเรายังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะครับ